การทำหน้าที่โฆษกเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานและความรับผิดชอบในหลายปัจจัยด้วยกันทั้งรับผิดชอบต่อพรรคการเมืองรับผิดชอบต่อข้อกฎหมายรับผิดชอบต่อประชาชนแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าจะเป็นนักโต้วาทีหรือเป็นโฆษกต้องพูดเรื่องจริงครับสวัสดีครับผมอนุสรเอี่ยมสะอาดครับตอนเด็กๆเนี่ยเรียนเก่งมากอันนี้ไม่ใช่ว่าคิดเข้าข้างตัวเองหรือว่ามโนไปเรื่อยนะครับเขามีการจัดการแข่งขันประกวดตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นคำถามในหมวดวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมและที่เด่นมากเนี่ยคือเรื่องศาสนาแข่งขันหมดนะครับถ้าเป็นการล่ารางวัลเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ล่าเฉพาะมุกดาหารครับแถบนั้นนี่กินหมดครับมุกดาหารนครพนมสกลนครอุดรธานีคุณพ่อในขณะนั้นก็บอกว่าความสามารถระดับเราล่ารางวัลมาแล้วทั่วประเทศโดยเฉพาะในแถบภาคอีสานเนี่ยสอบเข้าที่ไหนก็น่าจะได้ดูแล้วที่มันจะชาเลนจ์สุดท้าทายสุดน่าจะมาที่โคราชก็คือโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยตอนนั้นเนี่ยผมปลายม.5เขามีรายการโต้คารมมัธยมศึกษารุ่นที่1รุ่นนั้นดังหลายคนครับเช่นคุณยุทธวีเหมพันธ์คนนี้ก็ในภายหลังก็เป็นสถาปนิกชื่อดังของประเทศนะครับมีท่านสุริยันหงวิไลซึ่งเป็นโฆษกศาลยุติธรรมคนปัจจุบันเนี่ยครับนั่นรุ่นที่1นะฮะแต่ว่ารุ่น2เนี่ยที่จําได้เห็นแวบแรกเนี่ยเห็นเสนาลิงครับคุณสมเกียรติจันทรามเห็นคุณสุพจน์พงษ์พันธ์เจริญหรือคุณทุเรียนนี่เป็นนักแสดงไปแล้วนะฮะปรากฏว่าโต้วาทีกันระหว่างราชสีมาวิทยาลัยกับโรงเรียนเทพศรินทร์เทพศรินทร์นี่โรงเรียนดังนะฮะของกรุงเทพของประเทศไทยเขาทำกันมาเป็นร้อยคู่ครับในรุ่นที่1แล้วก็มารุ่นที่2ไม่เคยมีคู่ไหนเสมอกันปรากฏว่าราชสีมาวิทยาลัยกับเทพศรินทร์เสมอกันคะแนนเท่ากันทุกอย่างเป๊ะเลยเป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวเกลียวกราวมากเทปนั้นนะครับเอาไปออกซ้ำอีกหลายครั้งในช่อง3และเอาไปออกช่อง9อสมทในรายการทีวีวทีขณะนี้โค้งสุดท้ายมาถึงแล้วอย่ากระพริบตาครับเกิดอะไรขึ้นก็ได้บนเวทีแห่งนี้ครับจากราชสีมาวิทยาลัยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดลมบานลมเมลโอละเฮโอละซาลมบานลมเมลโอละเฮโอละซาหนุ่มหนุ่มชาวราชสีมาหนุ่มหนุ่มชาวราชสีมาจะมาบอกว่าผู้ชายร้ายจริงถ้าเปรียบทุกวันนี้ผมว่าระดับ BNK 48อะหรือ Academy Fantasia หรือ The Star เพราะในยุคนั้นไม่มีอะไรให้ดูนะฮะแต่ว่ารายการนั้นเนี่ยเป็นรายการที่ปลุกช่วงเวลา 11:00 นที่ทำให้คนลุกขึ้นมาดูเวลาบริษัทห้างร้านองค์กรภาครัฐเอกชนเขาจะอยากดูการแสดงอะไรสักอย่างเนี่ยเขาชอบดูการพูดชอบดูการพูดเขาก็เชิญเอานักพูดทีวีวทีในยุคนั้นดังๆนะครับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลจตุพลชมพูนิตอภิชาติดำดีเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นทีมรุ่นใหญ่เกรด AA แต่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นรุ่นเล็กก็คือรุ่นโต้คารมก็เดินสายคู่กันเป็นถ้าเป็นฟุตบอลก็เรียกว่าเป็นทีมชาติชุดใหญ่กับทีมเยาวชน23ปีประมาณนั้น 1. ข้อมูล 2. ลีลาวาทศิลป์ 3. การโต้ตอบหักล้างและ 4. บุคลิกภาพข้อมูลเนี่ยประมาณสัก 30% ส่วนที่2เนี่ยนะครับเป็นลีลาวาทศิลป์หมายความว่าเล่าเรื่องบางเรื่องที่มันมีทักษะค่าความยากยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่สมมตินะฮะจะต้องพิเศษเขาเรียกว่าขึ้นต้นต้องโดนใจเนื้อในต้องคมชัดสรุปจบต้องประทับใจเช่นดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตางามล้ำค่านครปิงพี่น้องที่เคารพท่านครับจังหวัดเชียงใหม่นั้นถือเป็นอัญมณีที่งดงามที่สุดของจังหวัดทางภาคเหนือมันจะดูน่าสนใจส่วนที่3เนี่ยนะครับอีก 30%การโต้ตอบหักล้างมันต้องเก็บสดๆบนเวทีผมเห็นประหยัดมากแสง
ซึ่งเป็นนักกอล์ฟเนี่ยนะเขาบอกว่าวงสวิงเนี่ยถ้าเราอยากมีวงที่สวยและถูกต้องเนี่ยเราต้องฝึกจนกล้ามเนื้อมันจำวงได้เหมือนกันครับการพูดเนี่ยเราต้องฝึกนะฮะเราฝึกจนกล้ามเนื้อปากเนี่ยมันจำได้ว่าคำนี้ออกเสียงอย่างไรมุกนี้เล่นยังไงหัวใจสำคัญก็คือการฝึกฝนฝึกซ้อมและถ้าเกิดว่าเราพูดเรื่องอะไรก็ตามที่เราเชื่ออย่างนั้นจริงๆเราเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันจะเข้าปากแล้วเข้าหัวพอมันเข้ามาปุ๊บทีนี้กล้ามเนื้อปากเนี่ยมันจะจำได้แล้วว่าวงนี้เรื่องนี้เราพูดไหนอย่างไรผมคิดว่าศักยภาพของคนหรือความสามารถของมนุษย์จะเป็นผมหรือเป็นคุณผู้ชมก็ตามแต่ถ้าเราไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดค้นคว้าเราสามารถรู้ได้ทุกเรื่องและเราสามารถอธิบายความได้ทุกเรื่องแต่นั่นสิ่งที่เรารู้นั้นต้องพิสูจน์และยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าทุกเรื่องที่เราจะพูดกับใครก็ตามแต่จะพูดกับนักศึกษาพูดกับประชาชนพูดกับสื่อมวลชนหรือการแถลงข่าวต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงก็เลยเป็นพื้นฐานของการทำงานจนมาสู่ตำแหน่งโฆษกพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันครับ